ที่สุดจากสองมือเปล่านี่แหละครับกับหนึ่งความเข้าใจนั้นการแชร์ให้เกิดความเข้าใจกันเนี่ยจำเป็นมากบางทีผมแค่ใดๆก็ตามทีแค่พูดกันสื่อสารไม่ต้องเห็นหน้ากันผ่านความเข้าใจแป๊กเดียวหายเลยไม่ต้องเห็นหน้ากันด้วยนั่นคือที่ผมใช้ทำทางด้านวิทยุมาก่อนโทรศัพท์สายตรงเนี่ยคนผมพูดจาผ่านวิทยุคนรับฟังก็ฟังทางวิทยุโอเคนะก็แปลว่าเขาเข้าใจระหว่างการสื่อสารต่อมาก็บอกแค่มีอะไรจะให้ช่วยปวดท้องปวดหัวปวดนั่นทันทีพลิกฝ่ามือทันทีเลยใช่ไหมแค่พูดจาเข้าใจกันมันเหมือนกับเข้าใจกันเสมือนว่านี่คือกุญแจนี่คือลูกกุญแจพอมันสอนเข้าไปในที่มันแป๊กก็คลิกเดียวเองเพราะนั้นการจูนความเข้าใจเนี่ยมันจึงจำเป็นมากเนาะจำเป็นมากเพราะนั้นผมนึกซะว่าเป็นเครื่องส่งท่านทั้งหลายคือเครื่องรับผ่านภาษาและอากับกิริยาแค่นี้เองพอเข้าใจปุ๊บต่อไปผมก็สัมผัสตรงแป๊กเดียวเองเลยจะคลี่จะคลายก็น่าเห็นใจฮะเพราะว่ามันสะสมมาเยอะมากในแต่ละคนอ้าวเริ่มแต่เริ่มเกิดมาใดๆก็ตามเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกหมดตรงนี้ให้เข้าใจนะครับเพราะบางทีมันเป็นอัตโนมัติก็ไม่สามารถเข้าใจมันได้เผอิญผมไปรู้กลไกอัตโนมัติของธรรมชาติมันก็ประหลาดมันมีคนคนนึงที่ไปรู้กลไกอัตโนมัติของธรรมชาติจึงใช้คำว่าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกหมดตั้งแต่เริ่มเกิดมาถามว่าสมองมันจะเออเริ่มอะไรมันไม่มีอะไรที่จะบันทึกได้อีกแล้วก็เลยกลายเป็นปวดหัวนอนไม่หลับเห็นไหมฮะยิ่งเจอมามากแต่ละวันก็ยิ่งเข้ามามากมันก็มีแต่เข้ากับเข้าไม่มีออกก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยบิดพริ้วไปหมดทีนี้พอเวลามาเจอผมมันจะง่ายเพราะอะไรทั้งหมดที่มันเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายแต่ละท่านบางคนผมใช้คำพูดคำเดียวเลยคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดมันเป็นพลังงานได้ยังไงมันน่าคิดนะอากาศที่มันล่องลอยตรงนี้คือพลังงานนะให้ดูกันมองก็ไม่เห็นด้วยพลังงานอากาศเห็นไหมถ้าผมบอกว่าผมมองเห็นอากาศล่ะท่านก็รับไม่ได้เพราะว่าท่านก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านผมก็จะมองเห็นอากาศมันเป็นความผิดของผมหรือเปล่าว่าผมมองเห็นอากาศทั้งที่อากาศท่านก็ช่วยหายใจมาตลอดเป็นความผิดผมใช่ไหมผมบอกว่ามันน่าจะโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยมันโกหกหรือเปล่าวะเนี่ยทำท่าจะหลอกโลกหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าเป็นนักจิตวิทยาชั้นมือหนึ่งของโลกหรือเปล่าวะเนี่ยมันต้องคิดไปงั้นแหละครับเพราะว่าคนยังไม่เคยเจอเพราะว่าวิชาจิตวิทยาเขาสั่งสอนกันมาเยอะมากก็เลยคิดว่าโอ้ยคงเป็นนักจิตวิทยาชั้นหนึ่งมีปรากาศนียบัตรมีวุฒิบัตรมีอะไรต่างกองเต็มหัวเปล่าเลยไม่มีเลยกำลังพูดบอกว่านี่คือเรื่องราวธรรมชาติครับอากาศคือธรรมชาติเนาะน้ำคือธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยข้าวทุ่งเม็ดเป็นธรรมชาติหมดใบไม้ต้นไม้ทุกต้นเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาในกรอบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติมาหลายรุ่นคนแล้วอยู่มาวันหนึ่งวิทยาศาสตร์ยุคสมัยก่อนนู่นเป๊ะเลยนะคำพูดต่อไปนี้ถอยหลังประมาณสัก 5,000 ปีมนุษย์ก็อยู่ในธรรมชาติหมดอยู่ในธรรมชาติหมด
ความเข้าใจธรรมชาติที่ถูกต้องตรงจริงกับธรรมชาติที่เห็นแบบผ่านทวารต่างเนี่ยคนละมิติเลยนะคนละเรื่องเลยเนี่ยเอาล่ะถ้าบอกว่าธรรมชาติที่เกิดจะขึ้นจากความเป็นจริงคำถามง่ายๆว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองหรือเปล่าน่าจะรอบเนาะก่อนที่จะมาบอกว่าโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองมีการเถียงกันมาก่อนโลกวันนี้แบนกับโลกวันนี้กลมเห็นไหมกลุ่มบอกว่าโลกวันนี้แบนคำว่าแบนก็คือมองเห็นธรรมชาติกับความเป็นจริงที่เราเห็นก็เลยมองเห็นเป็นโลกแบนทำไมถึงบอกว่าแบนเพราะว่าไปไหนมันก็มันไม่มีที่สุดอ่ะเดินทางไปทางทะเลทางน้ำทั้งหมดก็ไม่มีที่สุดก็เลยบอกว่ามันแบนท่านนี่มันไม่มีที่สุดตรงไหนอ่ะเนี่ยไม่นานต่อมาก็มีผู้ค้นพบโลกวันนี้มันไม่ใช่แบนนะมันกลมนะโว้ยก็มีการทะเลาะกันระหว่างความเชื่อผ่านศาสนาเดิมบอกว่าโลกแบนคนบอกว่าโลกกลมถูกนี่คิดต่างแล้วฮะคิดต่างจากแบนคิดต่างแปลว่าคิดนอกกรอบแล้วความเชื่อบอกโลกแบนมาก่อนพอเวลามีคนบอกว่าโลกกลมนะโว้ยเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องทันทีสมมติว่าท่านทั้งหลายอยู่ล้อมตัวผมเนี่ยบอกว่าโลกแบนหมดผมมีคนเนี่ยมาโผล่เนี่ยบอกว่าโลกกลมผมโดนลุมเนี่ยจะเห็นไหมครับใช่ไหมต่อมายังไม่พอโลกวันนี้เป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งเดิมนะฮะต่อวันนี้ก็ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้มาถึงวันนี้ผมบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยคือศูนย์กลางของสรรพสิ่งเนี่ยยิ่งแปลกันใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากนะครับคำพูดเนี่ยมนุษย์เรานี่แหละคือศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในเอกภพนี้นะเป็นคำพูดของลุงหงอกเป็นภาษาใหม่ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ฮะที่ทุกคนจะรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ถ้าผมอยู่ในวงล้อมของคนที่เห็นต่างผมจะโดนเหยียบเอาเสียเหมือนยุคสมัยก่อนผมกำลังพูดถึงกาลิเลโอนะกับนักศาสนานักปกครองกับนักศาสนาร่วมมือกันจับกาลิเลโอไปขังในที่มืดจนทั้งตาบอดที่สุดแล้วก็ตายไปคนที่บอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งในจักรวาลนี่ใช่ไหมแค่นั้นเองมาถึงวันนี้ผมบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งมันไม่หนักกว่ากาลิโลเลยเนี่ยมันไปไกลกว่ากาลิโลนั่นเนี่ยที่คำพูดเนี่ยครับมนุษย์เราเป็นศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทีนี้อ่ะใช่ไหมมนุษย์เราเป็นศูนย์กลางของเอกภพตรงนี้อ่ะยิ่งไปไกลกว่าเลยไกลยิ่งกว่าดวงที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้อันนี้รับได้ทุกคนยุคนี้สมัยนี้ก็รับได้แล้วดวงที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลนี้เราก็เป็นโลกเราก็เป็นหนึ่งในบริวารของดวงอาทิตย์ยุคนี้เด็กพอที่จะรู้เรื่องสิบอายุ10ขวบเริ่มรู้แล้วต่อไปไม่น่าจะเกิน50ปีคำพูดผมบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยคือศูนย์กลางของเอกภพเพราะผมเผยแพร่เรื่องนี้อยู่คอยดูนี้คนที่คิดได้พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรทีนี้กลับมาถึงความสามารถแล้วเห็นไหมใช่นะก็ท่านทั้งหลายมีสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวผมสัมผัสไปก็จะหายด้วยสองมือเปล่ากลับมาถึงตัวเราแล้วพูดถึงอะไรผมพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนบุคคลที่จะเห็นพลังงานที่ว่านี้ได้หนึ่งต้องเห็นอากาศก่อนนะถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์จะต้องตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้ลงตัวก่อนจึงจะมีโอกาสรู้นะเห็นไหม
นักคณิตศาสตร์ไปไม่รอดแล้วเจอคำถามนี้เอาไม่อยู่แล้วที่ว่าแน่ๆ22-7ลงตัวยังพอจะรู้นะแต่ยังไม่รู้นะพอจะรู้ถ้าจะรู้ได้เราเคยเรียนเรื่องของโลกเศษของเลขเศษส่วนนะเช่นความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาระยะทางหารด้วยเวลาเลขเศษส่วนเนาะถ้าใครทำเวลาเป็นศูนย์ได้คนนั้นนะฮะจะรู้เรื่องสิ่งที่ลุงหอได้ฟังในขณะนี้ถ้าไม่ถึงไม่มีทางรู้เรื่องได้เลยยังไงก็ไม่รู้มันรู้ไม่ได้ไม่รู้และรู้ไม่ได้ด้วยเมื่อรู้ไม่ได้ที่ว่านั้นนะเอาเป็นว่าเข้าใจไหมท่านเองเอาแค่ความเข้าใจก็พอและความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญนั่นเองความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญมีความเข้าใจฉะนั้นเขาจึงจะมีเครื่องบินขี่กันใช่ไหมต้องความเข้าใจฉะนั้นความเข้าใจบวกการกระทำโอเคไหมแต่สิ่งที่ผมพูดนี่มันเกินกว่าความเข้าใจที่บอกว่าเข้าใจไม่ได้นั่นแหละก็สรุปเลยว่าคนที่คิดได้พูดชนิดมีความสามารถอะไรก็ร่างกายนี่มาเลยครับแป๊บเดียวเท่านี้นะอ้าวถามว่าใครเป็นอะไรบ้างแค่นี้ผมหยุดตรงนี้สิเนี่ยท่านอาจจะมีคำถามมาไหมครับเชิญ เพื่อต้องการประหยัดเวลาหน่อยมีไหมเอามาแชร์กันถ้าสุขภาพไม่ดีเริ่มแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยคำว่าไม่ดีแล้วพูดสองคำต่อไปนี้คือปกติกับไม่ปกติเอาว่า normal กับ common กันแล้วกันคนละความหมายนะnormal กับ common ถ้าผมบอกว่า normal ผมจะพูดถึงทางด้าน nature เลยครับถ้าเป็น common ก็คือ common sense ความรู้สึกเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตัว micro คำว่า common เนี่ยมันเป็น common sense คือ micro ถ้า normal แล้วมันเป็น macro ก็คือเรื่องของ nature เต็มๆเลย normal ทีนี้ผมเป็นคนที่พูดเสมอว่าผมนี่แหละเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลทีเนี้ยเข้าใจธรรมชาติได้แล้วกันเห็นไหมตรงพอเราถึงตรงนี้ปุ๊บภาษาใส่กันเริ่มงงแล้วฮะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับภาษาผ่านๆมาแอบนอร์มอลก็มักจะบอกว่าบ้าใช่ไหมฮะเพียงทำอะไรเพี้ยนไม่เหมือนชาวบ้านเหมือนชาวโลกเขาพูดไม่รู้เรื่องเวลาพูดก็พูดให้ใครเข้าใจก็ไม่ได้คือคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยประเภทแอบนอร์มอลพูดอะไรมาก็ตามทีมนุษย์จะไม่รู้เรื่องเออแล้วเรียกมนุษย์แอบนอร์มอลหรืออะไรนะมันมีคำกลับกันอยู่พูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องพูดแล้วทำให้คนฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าคนพูดไม่รู้เรื่องจึงฟังไม่รู้เรื่องนะ น่าคิดนะภาษานี่นิดเดียวฮะแต่ว่าน่าคิดครับถ้าเป็นนักคิดนะคนพูดไม่รู้เรื่องจึงฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่รู้พูดเรื่องอะไรคนผู้ฟังก็เลยฟังไม่รู้นั่งคิดนะนี่คือปัญญาด้วยเนี่ยคำพูดแค่นี้เป็นปัญญาได้เอากับมันเลยอีกทีนึงครับผมแอบนอร์มอลทั่วๆไปจะบอกว่าบ้าเนี่ยนะคนบ้านั้นต้องเวลาพูดอะไรกันไม่รู้ทำให้คนฟังไม่รู้เรื่องก็มาว่าคนพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าคนฟังไม่รู้เรื่องนะตรงนี้สำคัญ
คนพูดไม่รู้เรื่องพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้จึงทำให้คนฟังไม่รู้เรื่องถ้าว่าคนพูดเวลานี้ทำให้คนฟังขณะนี้รู้เรื่องนะไปด้วยกันได้ก็แปลว่าความเข้าใจ ยากเนาะสอนลูกหลานดีๆตรงคำพูดนี้ครับเป็นปัญญาแหลมมากครับแหลมมากทำไมลูกจึงไม่รู้เรื่องหรือว่าแม่พูดไม่รู้เรื่องหนูจึงไม่เข้าใจอย่างเงี้ยคำพวกนี้ให้เขาช้าๆหน่อยเพราะว่าเด็กเขาพยายามจะรับอยู่แล้วครับเราจะไปเร็วแล้วเด็กจะได้ปัญญานิดเดียวเนี่ยฮะมันจะแตกตัวครับทำไมลูกจึงไม่รู้เรื่องหรือว่าแม่พูดจะไม่รู้เรื่องหนูจึงไม่เข้าใจเปลี่ยนคำว่าเข้าใจแล้วนะถ้าเข้าใจแม่บอกให้หยุดหนูต้องหยุดเนี่ยเพราะฉะนั้นปรับความเข้าใจให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีเองหมดไม่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่กับเด็กเด็กกับเด็กผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ความไม่เข้าใจเนี่ยเป็นบ่อเหตุบ่อเกิดทะเลาะกันทุกเรื่องครับไม่เข้าใจ พอเข้าใจปุ๊บมันยังมีเงื่อนไขคำว่าอภัยด้วยนะครับถ้าเข้าใจแล้วมันจะมีช่องของความของคำว่าอภัยเพราะว่าทุกฉีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งแบบนั้นเข้าใจมันยังมีช่องให้อภัยได้อยู่แต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่มีช่องให้เลยนะยังไงก็ไม่เข้าใจอ่ะก็คุยกันไม่รู้เรื่องเอาตัวนี้มาเป็นตัวช่องว่างของการอภัยเพราะนิดเดียวก็ยังไม่เข้าใจเลยขอให้มีส่วนเข้าใจบ้างแล้วจะมีเงื่อนไขของอภัยได้ด้วยลองเอาไปคิดดู ในการที่มีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามในโลกไว้เนี่ยมันก็เป็นแนวทางผมว่ามันง่ายๆเนี่ยแต่ยอมรับว่าง่ายๆไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยชวนพูดชวนตั้งข้อสังเกตชวนยกตัวอย่างผ่านๆมามันไม่ค่อยจะมีกันผมว่าผมเนี่ยเกิดผมเกิดมาเพื่อการนี้ผมบอกผมว่าผมเกิดมาเพื่อการนี้แต่นั้นแต่ไรล่ะที่พูดเนี่ยคนในครอบครัวผมก็ไม่เข้าใจนะให้ด้วยเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เพิ่งวางหูโทรศัพท์จากลูกสาวเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเนี่ยคนใกล้ชิดผมยังไม่เข้าใจนะภาษาพวกนี้แล้วทำไงจะให้เข้าใจให้เขาเข้าใจเวลาผ่านไปเขาผมเชื่อว่าเขาคงจะเข้าใจเองเวลาผ่านไปอย่าไปเร่งรัดเขาอย่าไปบังคับให้เขาเข้าใจเราเนาะเราทำไงจะให้เขาเข้าใจต่างหากล่ะนี่มันคิดกลับกันผมพยายามจะทำไงจะใช้ภาษาระดับไหนที่ปล่อยไปปุ๊บให้ผู้ฟังเข้าใจพูดดีคือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจพูดดีพูดดีคือพูดอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นเขาเข้าใจคำว่าอะไรก็ได้ของที่ไม่ดีแล้วเห็นมันไม่ดีแต่พูดให้เขาเข้าใจในสิ่งที่มันไม่ดีซะมีประโยชน์นะกลับกันเราเห็นสิ่งที่ของมันดีแล้วก็พูดสิ่งดีที่ว่าให้เขาเข้าใจซะส่วนเราพูดดีคือพูดในสิ่งใดก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจทั้งดีและก็ไม่ดีมันยากตรงที่เราแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันยากตรงนั้นครับมนุษย์มันมีไบแอสเข้าข้างตัวเองเสมอครับมันเป็นธรรมชาติเข้าข้างตัวเองเสมอส่วนหนึ่งและมากด้วยครับตรงนี้ต้องให้ระวังนิดนึงการเข้าข้างตัวเองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ในส่วนตัวผมนะเพราะส่วนมากส่วนตัวผมจะไม่เข้าข้างตัวเองสักเท่าไหร่ถ้ามีก็เปอร์เซ็นต์น้อยครับเข้าข้างตัวเองผมจะมีน้อยในส่วนตัวผมนะ
แชร์ซะมากกว่าครับชอบแชร์นะรู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อยากจะให้อยากจะแชร์อยากจะให้เงี้ยไม่ได้เก็บไม่ได้กักใดๆก็ได้ไม่คิดเก็บคิดกักอะไรก็ได้แม้กระทั่งสิ่งไม่ดีตัวเองไปทำอะไรกับสิ่งไม่ดีอะไรเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังเพราะผมถือว่าไม่ใช่เป็นความผิดหรอกความไม่ดีจริงความผิดก็นู่นผิดกฎหมายเนี่ยถ้าผิดนะผิดมีการลงโทษคือเรื่องกฎหมายครับผิดในทางพูดไม่ดีเนี่ยผมยังถือว่าไม่ใช่เป็นโทษนะครับถ้าคิดว่าผิดนะถ้าสรุปว่าผิดอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้สึกอย่างนี้ผมจะรู้สึกตัวอย่างเงี้ยจึงไม่ปิดบัง ผมจะไม่ปิดบังอะไรเรื่องส่วนตัวครับไม่ปิดบังส่วนมากก็ไม่มีใครกล้าถามรู้ไม่ถึงจะถามอะไรรู้ไม่ถึงไม่มีใครกล้าถามถ้าถามก็ตอบบอดนี่เป็นต้นเป็นอย่างนั้นสรุปก็แล้วกันพูดดีคือพูดอย่างนั้นก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจเงี้ยพูดดีจำเป็นหลักนิดนึงหาวิธีสอบภาษามาให้เขาเข้าใจพอเขาเข้าใจแล้วเราเข้าใจเขาเข้าใจมันจะสงบทันทีทุกอย่างนะครับต่อมาก็คือเข้าใจมากเข้าใจน้อยเองเข้าใจจนมั่นใจเอาความมั่นใจเดี๋ยวไปใช้พยายามต่อไปยังคนนั่นต่อไปให้หน่อยมันจะได้แผ่ภาษานี้สู่เข้าไปเป็นการมันเป็นโครงสร้างความคิดเป็นของสร้างความคิดความเข้าใจความเชื่อความเข้าใจความเชื่อก็เป็นตัวร้ายตัวหนึ่งนะฮะที่ทำให้เราเดินต่อไม่ได้ความเชื่อมันไปต่อไม่ได้เชื่อมันก็หยุดแล้วครับใช่ไหมฮะถ้ายกตัวอย่างจากทางด้านการแพทย์เดิมเราเชื่อเขามาก่อนเนี่ยแล้วก็ใช้บริการเขามาเยอะแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมมันเปลี่ยนได้ความเชื่อใช่ไหมฮะเพราะก่อนนี้มันไม่มีตัวเลือกไม่มีตัวแชร์ก็เชื่อตรงนั้นแหละครับลักษณะนี้ความเชื่อความเชื่อมันเปลี่ยนแปลงได้สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมเนี่ยพยายามให้มีพวกนี้เวลาจับกลุ่มคุยกันจะเป็นลูกหลานก็เหมือนกันมาแชร์ความคิดกันแชร์ความเชื่อแชร์ความคิดกันเนี่ยครับเขาเรียกอะไร brainstorm storm brain เขาเนี่ยนะเดียวกันนั่นคุยกันแบบนี้มันผมว่ามันมีแต่ได้กับได้ในส่วนตัวผมสรุปเป็นอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยหายใจด้วยพอยังครับเอาแค่นี้ก็พอเนาะมาถึงเรื่องสุขภาพก็พอเนาะแล้วก็เอานิดหน่อยประโยชน์เดียวก็ได้จะมีประโยชน์ครับประโยชน์สองประโยชน์จะมีประโยชน์คำพูดของผมเนี่ยผมจะรู้ว่ามันเข้าใจยากเข้าใจยากงั้นก็เอารับผลไปก็แล้วกันปวดหัวให้ปวดก็แล้วกันปวดตัวให้ปวดแล้วกันปวดท้องให้ปวดแล้วกันเนี่ย มันตัดยอดไปเลยนี่โอเคไปโอเคครับรู้จักลุงหมอกได้ยังไงครับเออต้องตอบทุกคนอยู่แล้วครับแนะนำมาใครคะเพื่อนเขาบอกว่าอะไรครับที่นี่ไม่ใช่หมอนะครับลุงหมอเป็นคุณลุงแล้วก็รักษามีโรคอะไรรักษาหายได้หมดโอเคไม่จริงไม่จริงไม่จริงลุงหมอเบรกแล้วครับต้องฟังแล้วคำว่ารักษาคำว่าหายคนละเรื่องนะจ๊ะคำว่ารักษามันแปลความหมายภาษามันเก็บเอาไว้กอดเอาไว้เห็นไหมของไม่ดีในตัวเองจะต้องรักษาไปทำไมล่ะนี่คือภาษาเราไม่ได้หยุดคิดกันไม่มีใครทักไม่มีใครท้วงเห็นไหมฮะก็เลยก็ว่าหมอเขาก็รักษาปีไหนจะหายจะเนี่ยเอาภาษามาตีกันก่อนงั้นต้องกำจัดสิ่งที่ไม่ดี
ออกจากตัวเราที่หมอเขาระบุว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรก็คือชื่อโรคเนี่ยมันต้องเปลี่ยนภาษาก่อนเชิญต่อครับ คิดว่าใช่ไหมครับคิดว่าใช่ไหมครับที่ลุงบอกว่าใช่ค่ะต้องจับออกโอเคครับท่านต่อไปครับรู้จักลุงบอกได้ไงครับอย่าชี้ครับอย่าชี้พูดเลยครับว่าเขาแนะนำเราพูดเลยครับถามด้วยภาษาตอบด้วยภาษาครับผมดังๆเลยแนะนำใครครับคุณรัตน์รัตน์เขาแนะนำว่าอะไรครับแนะนำว่ามารักมารักษาโรคทุกอย่างเห็นไหมเป็นป่าเห็นไหมเนี่ยแก้ยากครับคำว่ารักษาแก้ยากเพราะมันถูกปลูกฝังมาครับแค่นี้ฮะปรับยากเพราะมันถูกฝังเป็นชิปไปแล้วฮะคำว่ารักษารักษาเนี่ยต้องเปลี่ยนภาษาให้ได้ก่อนนี่คือความเข้าใจต้องกำจัดกำจัดที่นี่ลุงหมอไม่ใช่หมอแต่มีความสามารถกำจัดอาการต่างๆที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้คำว่าเขาคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไปแล้วนี่คือความเข้าใจเขาว่าเห็นไหมฮะเวลาเนี่ยต้องแก้ภาษาก่อนปรับภาษาก่อนให้เข้าใจให้ตรงกันมันจะง่ายเยอะเลยถัดไปครับรู้จักลุงหมอกได้ไงครับคุณสุรัตน์คุณสุรัตน์เขาบอกว่าอะไรคะให้มาเขาถามว่าคุณบอกว่าอยากเดินได้อยากไม่ปวดไหมก็มาจับมือแค่นั้นแล้วก็นั่งก็เลยอยากจะรู้ว่าจับมือยังไงโอเคได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรก็มาลองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบปากว่าสำนวนสิบปากว่าไม่เท่าตาที่เราเห็นจริงๆตอนนี้ตาเห็นแล้วเนี่ยสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้ก็รอการสัมผัสตรงโอเคไหมเชิญฮะคุณสกุลครับค่ะก็คือเพื่อนกระดูกหลังโคตรนะคะแล้วลุงจับมือแล้วก็ว่าไหายโคตรเลยแล้วเข้าไปดูดูในยูทูบว่าดูก็ชวนกันเลยชวนอยู่บ้านเดียวกันลุงใหม่ครับจะทวนนะครับเพื่อนหลังคดค่ะแล้วลุงก็แค่จับค่ะแล้วหลังหายคดหลังหายคดเลยค่ะแล้วเอาสนใจเข้าไปใน YouTube ดูอะครับดูจริงจริงเอาจริงจริงเลยชวนกันมาจากที่ไหนครับปทุมค่ะก็ทั้ง4ท่านเลยใช่ไหมฮะ4ท่านเลยนี่คือเบื้องต้นนะครับที่เชื่อเฉือนร่วมแชร์เห็นไหมครับว่าณจุดนี้เนี่ยจะมีคนที่ดูอยู่ที่ทางบ้านนะครับที่ผ่านจออยู่ตอนนี้เขาดูเราเขาดูเราในจอเขาก็จะรับข้อมูลว่าเป็นการกำจัดไม่ใช่การรักษาเลยเห็นไหมฮะทั้งที่เมื่อสักครู่ได้อธิบายคุณแม่ไปแล้วคุณน้าก็ยังเห็นไหมครับก็คือต้องมีไม่ที่ติดปากนะครับผมจะแก้เลยครับว่าเราไม่ได้ฟังหรือฟังไม่ทันไม่ใช่ติดปากนะครับเพราะฉะนั้นการคุยเนี่ยฮะช่วยแล้วนะครับนี่คือช่วยก่อนแล้วนะฮะเนี่ยช่วยนะฮะถ้าบอกว่ารักษาความเป็นมนุษย์ได้ไม่รักษาโรคแน่นอนที่ลุงหงอกคุยคือช่วยแล้วนะครับช่วยให้เข้าใจชัดเจนนะครับทีนี้ถามว่าศักยภาพภายในที่ช่วยให้เข้าใจคือใครเป็นคนพูดอีกต่างหากแสดงว่าในชีวิตจริงของเราที่ผ่านมาเนี่ยครับคนที่พูดกับเราขาดพื้นฐานหรือขาดศักยภาพภายในที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้แสดงว่าทั้งแนวตั้งและแนวราบทั้งผู้นำเราเพื่อนบ้านเราผู้ตามเราไม่มีใครรู้เรื่องธรรมชาติตัวเราเลยใช่ไหมครับเราก็เลยใช้ภาษาร่วมกันไม่เข้าใจความหมายถามนะครับให้เลือกอยู่2 อย่างนะครับว่าระหว่างคำว่าความหมายรู้ความหมายกับรู้ภาษาคิดว่ารู้สึกว่าเลือกคำไหนครับความหมายกับภาษาตอบครับแม่รู้ความหมายความหมายความหมายไม่ทันต่อครับความหมายความหมายภาษารู้ภาษาความหมายรู้ความหมายอธิบายครับลุงหมอภาษาเป็นรหัสเป็นสิ่งสมมุติเป็นรหัสนะที่ใช้สื่อให้เกิดสื่อสารความภาษาคือสื่อสารนะสื่อความหมายสื่อความหมายโอเคนะ
ให้เกิดความเข้าใจภาษาเนี่ยเป็นรหัสซึ่งเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจเช่นคำว่ารักษากับกำจัดรักษามันความหมายคือต้องเก็บไว้กอดไว้หนีบไว้รักษาไว้อย่าให้เขาไปกำจัดหรือขจัดขจัดเนี่ยยังพอได้กำจัดนี่ภาษามันแข็งกว่ากำจัดไปเลยปึ้งขจัดนี่มันยังยืดหยุ่นอยู่ขจัดนี่เด็ดบัวยังเหลือใหญ่นี่ขจัดถ้ากำจัดปุ๊บหมดเกลี้ยงเลยมันก็หักไม้ป๊อกออกจากกันทิ้งเลยแยกเลยนี่คือภาษานี่คือความหมายของภาษาต่อไปเราให้ความสำคัญเรากำลังพูดถึงเรื่องสุขภาพก็มีแค่2คำนะรักษากับกำจัดเราติดคำว่ารักษามานานมากไปหาเขาเขาก็ระบุชื่อโรคเขาก็รักษาโดยใช้เคมีกินฉีดปีไหนจะหายสุดท้ายก็อะไรเลยกลายเป็นเรื้อรังก็เขาใช้คำว่ารักษาและรักษามันถูกเขานั่งไปต่อว่าเขาก็ไม่ได้มันถึงยุคกำจัดแล้วครับเห็นไหมไว้ด้วยครับเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้สุขภาพดีประกอบไปด้วยกินไม่ได้กินไม่ได้ก็ไม่มีกินคนละเรื่องนะใช่ไหมฮะใช่นะนอนไม่หลับกับไม่นอนก็คนละเรื่องนั่นเนี่ยไม่มีโอกาสนอนเพราะทำแต่งานเนี่ยขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์มันไม่แจ่มใสเลยมันห่อเหี่ยวมันต่อแต้จังมันต่อแต้จังถึงขึ้นมาเออเราก็มีกินมีอยู่อยู่ทำไมต้องห่อเหี่ยวยังไม่นี่คืออารมณ์อย่างเงี้ยมีบ้างไหมอารมณ์อย่างนั้นเฮ้ยเรียกว่าหมดอะไรแต่อยากนี่คืออารมณ์ไม่แอคทีฟเลยจะเซิร์ฟหน่อยก็ไม่ได้มันลุกไม่ไหวเนี่ยเปลี่ยนนี่จะบดนู่นนี่นั่นไม่ได้มันไม่ไปเลยนะพวกห่อเหี่ยวเลยสุดท้ายก็อยู่คนเดียวที่เขาบอกว่าอะไรนะซึมเศร้าแหละครับน่าสงสารนะคนซึมเศร้าน่าสงสารผมว่านะมันไม่ใช่เราอะไรกันเนาะอันนี้เราทั่วๆไปเพราะฉะนั้นต่อมาก็คือว่าถ้าเราใช้ภาษาและผิดความหมายจะส่งผลต่อความในความคิดของทุกท่านอะไรครับจะทำให้ทุกท่านมีความคิดที่ย้อนแย้งสวนทางกับธรรมชาติในตัวของท่านเองนะครับนี่คือจุดที่มองไม่เห็นหรือมองไม่ได้มันมองไม่ออกมันไม่ออกเลยนะครับมันมองไม่เห็นนะครับว่าแค่ความหมายเนี่ยหรอจะทำให้ฉันไม่สบายตัวลุงหมอกช่วยอธิบายเพราะไม่สบายตัวที่สมผลมาจากความในความคิดนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากคำว่าความรู้สึกอันนี้ความรู้สึกคือ feeling ความรู้สึกคือระบบประสาทเช่นประสาทหูประสาทตาประสาทลิ้นประสาทการสัมผัสคำว่าประสาทตัวนี้คือระบบของไฟฟ้าของร่างกายเราไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตนี่เองซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติงั้นต่อไปนี้ต้องเข้าใจในเงื่อนไขธรรมชาติหมดอย่างนี้หลักการเงื่อนไขธรรมชาติคำว่าธรรมชาติคือความรู้สึกเมื่อกี้นี้โอเคนะโลกวันนี้หมุนตลอดเวลาแต่ทำไมเราจึงไม่รู้สึกว่ามันหมุนเหมือนนกบินอยู่ในม่านฟ้านะปลาอยู่ในน้ำนกมันใช้อากาศลอยตัวอยู่นั่นนะมันจะร่อนสบายเลยแต่ถ้าหากว่าอยู่พื้นมันไม่เร็วนะถ้าอยู่บนมันเร็วนะปลาเหมือนกันอยู่ในน้ำจะเร็วเหนือน้ำแล้วก็งีกเลยทีนี้ถ้าหากว่าจะมาพูดตรงนี้เหมือนกับเราเกิดมาในโลกนี้ทั้งที่โลกมันหมุนแต่ไม่รู้สึกว่ามันหมุนนี่คือเรื่องราวธรรมชาตินั่นเองถามว่าใครล่ะจะเห็นต่างธรรมชาติที่มันมีอยู่เนี่ยใครล่ะจ
จะมีความรู้สึกต่างอีกนิดนึงเดิมทุกคนนะ 7,000 กว่าล้านคนเกิดมาในโลกวันนี้จะไม่รู้สึกว่าโลกหมุนแน่นอนนะ 7,000 กว่าล้านคนนะแน่ๆด้วยแต่ก็อยู่ไปได้เหมือนปลาอยู่ในน้ำโอเคไหมครับทำนองนั้นผมบอกว่าผมรู้สึกว่าโลกมันหมุนใช่ไหมทีนี้ท่านก็ไม่ใช่ผมทีนะผมก็ไม่ใช่ท่านเพราะฉะนั้นคนละความรู้สึกจะเข้ากันไม่ได้แล้วยกเว้นความรู้สึกที่ว่านั้นผมจะจับเนี่ยอย่างยกเว้นเนี่ยจับเนี่ยความรู้สึกจะรู้ทันทีว่ามันจะมีความต่างในตัวมันเองนี่กำลังแชร์ความรู้สึกเห็นไหมนี่แชร์ความรู้สึกให้แค่นี้ก็รู้สึกไหมครับคืออะไรครับตอบเลยครับหายใจโล่งครับหายใจโล่งนะครับนี่ก็ทำนองเดียวกันนะความรู้สึกนี่นี่คือการแชร์ความรู้สึกนะครับก่อนและหลังเดิมเราหายใจได้โล่งก่อนหน้าที่ลุงหมอกจะมาจับไหมนี่คือกำลังแชร์ความรู้สึกนะครับความรู้สึกนี่คือตัวเราตัดตอนเลยนะครับเราจะวัดความรู้สึกได้ก็คือเอาตัวเรามาวัดนะครับไม่ใช่นั่งอยู่ในที่บ้านหรือตัวอยู่หน้าจอย้ำว่าก่อนลุงหมอกจับเราหายใจโล่งเท่ากับที่ลุงหมอกจับไหมแค่นั้นก็จะตอบได้นะครับแม่ตอบเลยโล่งโล่งเลยนะครับโล่งเลยไม่ใช่ปาหี่นะครับไม่ใช่เล่นกลไม่ใช่สะกดจิตไม่ใช่อุปทานหมู่เป็นเรื่องของความมีสติทั่วพร้อมนะครับหรือความรู้สึกเป็นหลักนี่คือผลจากพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวลุงหมอกนะครับผมบอกว่ามันได้กันทุกคนนะครับแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะให้นะครับตอบด้วยครับเป็นไงครับไม่รู้สึกครับผมผ่านเลยครับความไม่รู้สึกตัวนี้นะฮะก็ผลสืบเนื่องมาจากต้องตอบเองนะครับว่าทำไมเราถึงไม่รู้สึกเหมือนกับเพื่อนนะครับเนี่ยฮะเห็นภาพชัดนะครับรู้สึกช้ารู้สึกไวคนที่รู้สึกไวบอกให้รู้เลยนะครับพลังงานสุดเข้าง่ายมากนะครับทำอะไรก็จะว่องไวทันใจนะครับจะเพียรยากเหนื่อยยากล้มยากนะครับคนที่ความรู้สึกช้าก็เปรียบเสมือนขับรถมาด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไงครับคุณป้าแค่ทั้งที่ความรู้สึกก่อนนะครับข้างหลังยังไม่เกี่ยวนะเป็นไงครับพยักหน้านี่คืออะไรครับถามที่ภาษาตอบภาษาครับดีขึ้นดีขึ้นอะไรคือดีครับผมคือเมื่อกี้ตรงข้างนี้มันเจ็บๆที่หัวใจค่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าค่อยหายขึ้นดีมากนั่นแค่สรุปว่าเราได้คำตอบแล้วว่าแค่สัมผัสก็เปลี่ยนแล้วนะดีครับดีครับนี่แค่แชร์ความรู้สึกผ่านการสัมผัสนะครับเป็นไงครับตอบครับเบาๆค่ะเบาที่ไหนครับที่แขนเลยหายใจโล่งไหมเอ่ยหายใจโล่งไหมหายใจโล่งไหมยังเอาโล่งโล่งโล่งเห็นไหมครับว่าถ้าก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ได้เจอหมอกสัมผัสเราน่าจะโล่งแบบนี้นะฮะแต่ไม่ใช่เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความคุ้นชินเคยชินตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงในแต่ละวันที่เราดำรงและดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้ายันเย็นเราไม่เคยรู้สึกถึงความรู้สึกที่แตกต่างหรือเราไม่เคยกลับไปสู่วัย18ได้เลยนะครับมันผ่านแล้วผ่านเลยใช่ครับจากใจที่เต้นตึกแบบรัวมากแล้วตอนนี้เบาเยอะแล้วครับครับคนไม่เคยแชร์นะครับไม่เคยแชร์ความรู้สึกที่บริสุทธิ์ก็จะไม่รู้เพราะมันเคยชินแบบเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรีบเอากระตุ้นเอาความรู้สึกที่มันเป็นแท้จริงในตัวท่านนั่นแหละออกมาให้ตัวท่านได้ใช้นะครับนี่คืออยู่ในตัวของทุกท่านทั้งหมดนะครับไม่ได้อยู่ที่ลุงหมอกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับลุงหมอกเพียงแต่ทำหน้าที่กระตุ้นพลังงานโดยสุดในตัวท่านนั่นแหละให้มันทำงานนะครับให้มันเบิร์นให้มันเผาผลาญไอ้จุดที่ท่านเจ็บปวดมึนงงเบลอชานะครับคือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันทำงานเข้มข้นสูงก็คือความบริสุทธิ์มาทำงานได้น้อยเป็นไงครับคุณเอิงค่ะสบายค่ะค่ะสบายที่เท้าหรือสบายที่แขนครับสบายทั้งตัวเวลาอธิบายนะครับอยากให้ถามกลับลองอธิบายแล้วให้คนฟังเนี่ยเข้าใจได้ชัดอ
ความไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่ออกจากคุณแม่มาเลยนะครับสะสมโดยความไม่รู้ตัวจนส่งผลในช่วงตอนปลายนะครับช่วงวัยตอนปลายจะมีความเข้มข้นสูงและหรือหลังๆก็จะมีความช่วงวัยตอนกลางนี่ครับจะเริ่มเจ็บปวดแล้วนะครับทั้งที่ยังไม่ได้ไปเจออะไรเลยรู้สึกยังไงครับโล่งสบายโล่งสบายที่ไหนครับทั้งตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยเห็นไหมฮะนี่ไงครับนะครับย้ำนะครับว่าต้องการทำไมเราไม่สามารถที่จะสบายตัวก่อนที่เราจะเจอหมอกได้เลยนะฮะมันมีวิธีนะครับแต่แค่ตอนนี้แชร์ให้เห็นความต่างเท่านั้นเองเนี่ยครับคือพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านมันทำงานนะครับดูเหมือนนวดไม่ใช่นวดนะครับกระตุ้นนะครับนวดเขานวดกันตั้งแต่45นาทีถึง1ชั่วโมงกว่าเป็นไงครับสบายขึ้นเลยจากที่การที่เคยเจ็บแขนอะไรนี่รู้สึกดีขึ้นครับก็แปลว่ามีเพลงนึงเขาร้องกันเนาะเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปเลยจ้ะมันเหมือนกับมันออกจากเราไปคำพูดเมื่อกี้ไม่ใช่จิตวิทยานะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแคลนวิชาจิตวิทยาพอสมควรนะแปลว่ามันไม่ยอมรับนั่นแหละดูแคลนแปลว่ามันไม่ยอมรับเพราะว่าเป็นวิชาที่พูดอัจฉริยะมากเหลือเกินผมมีญาติอยู่คนนี้เขาจบวิทยาจิตวิทยามาปริญญาโทจากนู่นอเมริกานู่นโอเคไหมอยู่ๆวันนึงก็ไปเจอกันผมพูดขึ้นไปลอยๆเลยเขากดผมหลายโอ้โหเป็น 30-40 ปีทีเดียวครับความว่าการศึกษาวิชาจิตวิทยาคือวิชาเรื่องหมาเป็นศึกษาเรื่องหมากัดกันเรื่องหนูนั่นแหละเรื่องหนูกินอาหารการกินผมบอกว่าเป็นศึกษาเรื่องหมาผสมพันธุ์กันแล้วพูดแทนหมาคิดแทนหมาเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยญาติกันก็ไม่ทะเลาะกันหรอกครับคนที่มีการศึกษาก็ไม่ทะเลาะกันนะแต่ก็คือไม่พูดกันนั่นแหละก็คือทะเลาะโอเคไหมครับคนมีการศึกษาเขาไม่ทะเลาะกันโบกเว้งบอกเวกเอาไว้แล้วครับไม่พอใจก็เฉยซะเฉยไป20-30ปีแล้วครับ แค่คำพูดคำเดียวอย่างนี้เป็นต้นเนาะ พอใจไหมต่อไปเข้าสู่กระบวนการเนาะโอเคนะไม่ได้เพิ่มเติมอีกต่อไปกระบวนการอะไรต่อเมื่อกี้นี่แชร์นะแชร์ก็รู้สึกนึกคิดแชร์เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันทำงานมโหมีจิตพิสดารมากมันไม่ใช่ได้เฉพาะสุขภาพนะมันได้เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่คือศูนย์วิจัยพนักงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศูนย์วิจัยพลังงานคือวิจัยเรื่องพลังงานได้แล้วพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมมารักษามนุษย์ต่อไปจะใช้คำว่า Peony for Human Human for Healthcare มันแคบไปเนาะเอา Human เลยมนุษย์ทุกคนเลยจะใช้คำนั้นไปรักษามนุษย์กันเอาไว้ก่อนที่จะถูกวิทยาศาสตร์ทำลายนะครับจนไม่มีหลงเหลืออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเข้าใจธรรมชาติเพราะสิ่งนี้มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติคืออากาศสิ่งนี้มันซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนโปรตอนนี่คือโปรตอนโปรตอนและนี่คือนิวตรอนมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนนิวตรอนตรงกันถามว่าใครมองเห็นมันต้องมองเห็นอากาศก่อนโอเคไหมครับมันอยู่ในอากาศทีนึงเห็นไหม ครับไม่ใช่ธรรมดาตรงนี้ไม่มีศาสตร์เรียนรู้ได้ในที่ศาสตร์สอนมาไม่มีศาสตร์นั่นเลยสิ่งนี้คือจิตศาสตร์
สารล้านจิตล้วนๆหรือเขาพูดว่าได้ยินว่าพลังจิตพลังจิตมีสองนัยยะนะฮะพลังจิตในทางต่ำเขาเรียกว่าไสยศาสตร์อย่างนี้ต้องระวังนะท่านนะแต่ถ้าเจอพลังงานบริสุทธิ์แล้วมันจะป้องกันเองนะครับมันจะเบรกมันเองตัวนี้มันจะไม่ไปบล็อกใครแต่มันจะเบรกสิ่งนั้นไม่ให้มีการปฏิบัติการพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปเบรกไม่บล็อกเบรกจนกระทั่งสิ่งนั้นมากระทำไม่ได้โอเคไหมครับสรุปก็คือเป็นการป้องกันนั่นเองพลังงานตรงนี้เหลือเชื่อครับป้องกันสิ่งเลวร้ายที่จะมาหาเราไม่ว่าจะมาในรูปแบบของสัตว์สิ่งของโอ้สิ่งของไม่ใช่เพราะมันถูกขว้างมามันหลบไม่ได้สัตว์ก็คือสัตว์มนุษย์อะไรต่างเพราะฉะนั้นมนุษย์พลังตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมนุษย์ผู้ที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับเราคือคิดไม่ดีกับเราเขาจะห่างไปเองสังเกตนะครับขอให้สังเกตหน่อยเจอพลังเนี่ยให้สังเกตหน่อยถ้าเป็นมนุษย์นะฮะคนดีจะมาหาเราแล้วคนไม่ดีเขาจะออกจากเราไปเองไม่ต้องไปไล่เขา มันจะออกไปเองครับครับมันเป็นการป้องกันตัวเองพลังงานตัวนี้นะค่อยๆเข้าถึงให้ได้ค่อยๆฟังเวลาลงออกไลฟ์สดอันนี้ก็คือไลฟ์สดอยู่ในเวลาเนี้ยผ่านเฟซตอน 2:00 น.ค่อยๆดูแล้วก็ลุงออกจะว่าไงก็งอแงตายไปแล้วกันมันจะตายลุงออกโอเคนะในที่ผมเล่นๆพูดเล่นมันเป็นของจริงนะครับเพราะถ้าเป็นของจริงปุ๊บจะแข็งมันจะแข็งบทบาทไว้มันจะแข็งจึงไม่แสดงบทบาททางด้านแข็งออกไปเพราะว่ามันต้องให้มันซอฟต์นะฮะลีลาลูกเล่นนะแต่ในนั้นมันมีของจริงนะผมก็ทราบมันซ่อนอยู่เหมือนกับนิวเคลียสเหมือนกับพลังงานมันซ่อนอยู่ในอากาศมันซ่อนอยู่ตรงแข็งปุ๊บแต่ผมก็ไม่เคยใช้ความแข็งนะในการทำงานของผมไม่เคยใช้กับใครก็ได้ไม่เคยใช้ความแข็งเพราะต้องการอยากจะให้เข้ามารับรู้เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็จะได้เผยแพร่ไปแล้วเผื่อแผ่แบ่งปันต่ออย่างเงี้ยผมจะมีความคิดอย่างนั้นเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันไปเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันกันต่อไปอย่างมันจะเป็นฟิชชั่นต่อไปเพราะผมจะรู้ว่าพลังตัวนี้มันจะเป็นเซ็นเตอร์ของทุกสิ่งมันเป็นเซ็นเตอร์เลย เวลามันผ่านไป5 ปีคอยดูนะผู้คนจะหลั่งไหลไม่ใช่หลั่งไหลมาผู้คนจะรับอานิสงส์จากตรงนี้เพราะว่าสื่อทางด้านนี้เนี่ยตรงนี้ครับสื่อออนไลน์เนี่ยเวลาเนี่ยFacebook Faceline เนี่ยผมตั้งใจจะรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยทั้งประเทศด้วยนะแค่บอกมือเนี่ยครับจะบอกไม่ทราบเมื่อวานในบรรยายที่นี่นะฮะไม่เสียไม่น่าจะมาน่าจะมาฟังด้วยอยากจะให้รับรู้ไม่ใช่เพราะว่าผู้สนใจค่อนข้างจะเท่าที่ดูนะฮะเป็นผู้ที่สนใจมากคนหนึ่งตรงนี้ดูผ่านจอเลยนะเพราะว่าเมื่อวานในบรรยากาศทุกคนทั้งหมดมีคนเดียวที่รับไม่ได้นั่งในเต็มห้องบอกพนักงานตรงนี้นั้นต่อไปถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาใช้นะฮะแล้วก็ 5G ทุกคนจะรับจากฝ่ามือผมและปากผมมีความเชื่อมั่นสูงมากนั้นต่อไปนี้พนักงานจะรักษากันโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับที่ผมมองๆเนี่ยยิ่งใหญ่มากสักวันหนึ่งผมจะมาทำกันเป็นการค้าดูไม่หายคืนเงินไง ไม่หายคืนเงินไง คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยไม่หายคืนเงินจะแข่งกับทางด้านตะวันตกไม่หายเขาไม่คืนเงินนะเราไปใช้บริการเขาถ้ามันไม่หายเขาไม่คืนเงินให้นะใช่ป่ะอันนี้ไม่หายคืนเงินไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่หายคืนเงินโอ้โหดูสิมันจะขนาดไหน ผมพยายามจินตนาการไปดูซิว่าผมจะโหดร้ายขนาดนั้นหรือเปล่า
คนมีสิ่งนี้จะโหดร้ายขนาดนั้นเฉลยอย่างเงี้ยเนาะคืนเงินมีแบงก์การันตีด้วยนะเอามันหลายชั้นเอาไว้เอามันได้หลายชั้นอย่าให้ดิ้นได้ที่ว่านี่ทุกวันนี้เวลาจะไปผ่าตัดผ่าต่อเขาให้เซ็นก่อนใช่ไหมใช่ป่ะมันมือชกเลยเอกสารเขาไม่คืนมาให้ด้วยนะเขาไม่ให้เรารู้ด้วยนะว่านั่นเขาเห็นว่าไงบ้างเห็นไหมครับนี่คือซ่อนเร้นครับไม่แฟร์ไม่แฟร์สำหรับผู้เชี่ยวชาญไม่แฟร์สำหรับคนที่เขาเรียนรู้มาโดยตรงไม่แฟร์ไม่แฟร์เข้ามาคำพูดคำนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมเขาจะมาจัดการเขาเองรุ่นเราคอยดูอย่าเพิ่งไปไหนนะไม่เกิน15ปีคำพูดคำนี้นี่กำลังจะบอกว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ1ตั้งชื่อโรคแล้วทำให้เขาหายไม่ได้นั่นแหละครับโอเคไหมสองเอาเงินเข้าไปแล้วนอกจากเสียเงินแล้วยังหายไม่ได้ขอคืนถ้าเป็นไปได้เซตไม่ได้ก็จะประกอบอาชีพยากมากเนี่ยกำลังถ้าหากว่าบุคลากรทางแพทย์ฟังผมอยู่เวลานี้นะครับผมบอกว่าพูดเพื่อบุญนะเนี่ยเตรียมตัวตั้งหลักหมายซะโยมให้รู้ว่าหนีไม่พ้นแน่นอนไม่เกิน15ปีเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ก็เกิดมาเขาจะมี common sense ของเขานะฮะเป็น nature แปลว่าทำแล้วตามที่มันอยู่ในพื้นฐานของพื้นฐานของธรรมชาติครับเขาจะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าพิสูจน์ได้โอเคไหมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บอกว่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์นู่นนี่นั่นได้อยู่ภายใต้ของเงื่อนไขของวิชาคณิตศาสตร์ที่อธิบายโอเคไหมครับโอเคไหมครับคำว่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เขาว่าวิทยาศาสตร์ใดๆเขาบอกว่าต้องพิสูจน์ได้โอเคไหมครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้เขาจะไม่ยอมรับว่าเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งที่ผมมีอยู่เขาพิสูจน์ไม่ได้แน่นอนหรอเขาก็ไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องของเขาเนาะแล้วไม่เกี่ยวโอเคนะฟังให้ดีนะคำว่าพิสูจน์ได้นั้นเด็กรุ่นใหม่นี้นะฮะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมมี subject คำว่าพิสูจน์ได้ได้ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติครับครับแปลว่าเขามีใจอยู่ธรรมชาติครับครับพื้นฐานเขาจะมาโดยธรรมชาติจะบอกให้ทราบไว้เพราะเวลาพูดกับเด็กรุ่นนี้ก็พูดถึงธรรมชาติเอาไว้หน่อยโยงเอาไว้หน่อยนะครับครับเกิดเฉพาะปี37ครับเฉพาะปี37ตั้งแต่ปี37ไปจนทุกวันนี้ครับ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 รุ่นเรานี่ก็คอยดูถ้าไม่ไปไหนนะคอยดูผลงานเขาครับคอยดูผลงานเขาผมบอกว่าใช่เลยแหละครับทุกวิชาทุกอย่างทุกวิชาที่เรียนกันเคมีชีวฟิสิกส์เรานี่เป็นต้นเขาจะต่อต้านมากเรื่องของชีวะที่จะมาเปลี่ยนพันธุกรรมกันจะต่อต้านมากครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามธรรมชาติอะไรก็ตามทำลายธรรมชาติก็จะต่อต้านมากเช่นเคมีต่อต้านทำลายธรรมชาติจะต่อต้านมากครับผมไม่ทราบว่าแปลว่าวิทยาศาสตร์ก็มีแต่ของใช้จะเนี่ยของกินจะลดน้อยลงไปแล้วครับมีแต่ของใช้วิทยาศาสตร์คนนี้ของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องผ่อนแรงและให้เกิดความสะดวกสบายนั่นคือวิทยาศาสตร์ใช้อยู่ในกรอบนี้ก็พอนะครับรถ1คันก็เหมือนวิทยาศาสตร์ทั้งคันเนาะผ่อนแรงสะดวกสบายแค่นั้นพอครับอย่าไปให้มูลค่ามากอย่าไปให้ความสำคัญมากกว่านั้นขอให้กลับมาให้คุณค่ามูลค่าทางด้านธรรมชาติให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วชีวิตก็จะมีความสุขหรือสุขภาพชีวิตจะได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเกาะธรรมชาติเข้าไว้จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นไม่ตกต่ำนี้ดีกว่าคุณภาพชีวิตมีกายใจจิต
มีอารมณ์ดีเนี่ยนะกินได้นอนหลับเข่าถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเนี่ยครับท่านผู้ชมจำเป็นหลักไว้นี่ตรงนี้แล้วจะพวกเราก็จะไปในกรอบพวกนี้ในการดำเนินชีวิตต่อไปผมว่านะบอกต่อๆกันไปครับคนใกล้เคียงแล้วเขาจะได้รับอานิสงส์จากเราคุยกันนะวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยโอเคนะจบเนาะก็สรุปก็คือว่าที่ลุงหมอกกำลังถ่ายทอดนี่นะครับต้องการให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจจนถึงขนาดที่ว่ารักษาตัวเองได้นะครับจริงแล้วทุกคนทำได้พื้นฐานที่ลุงหมอกค้นพบมาหรือได้เจอมาเนี่ยเรียกว่าพื้นฐานทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตศาสตร์นะครับทุกคนก็มีกายใจจิตอยู่แล้วนะครับยอมรับได้ไหมครับว่าเราเรียนรู้เรื่องภายนอกรอบตัวนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีนี้ทั้งหมดที่เราเรียนรู้มาช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเรื่องสุขภาพสุขภาพเราไม่สามารถจะปลดเปลื้องได้ด้วยตัวเองนะครับจึงต้องหาทางวิธีทางพึ่งพาผู้อื่นนะครับหน้าที่แห่งนี้เราสนับสนุนส่งเสริมการรักษาตนเองโดยต้องไม่พึ่งพาใครเลยนั่นหมายความว่าลุงหงอกจะต้องรักษาตัวเองได้รักษาตัวเองได้แล้วก็เลยนำวิธีการนะครับมาถ่ายทอดถ่ายเทแลกเปลี่ยนทั้งภาษากับกริยาแล้วก็โทนเสียงรวมไปถึงการสัมผัสตรงด้วยจึงจำต้องนำความรู้สึกของท่านกับลุงหงอกลุงหงอกเนี่ยบริสุทธิ์แน่นอนนะครับตัวไม่บริสุทธิ์ที่ท่านแลกเปลี่ยนกลับคืนมาคือตัวโปร่งโล่งเบาสบายในจุดที่ท่านรู้สึกได้นั่นแหละครับนั่นแหละครับคือความไม่บริสุทธิ์มันถูกถ่ายเทมาหาลุงหงอกส่วนลุงหงอกจะเอาความไม่บริสุทธิ์ไปที่ไหนก็เรื่องของลุงหงอกนะครับนี่มันจะเป็นความแตกต่างนะครับระหว่างความบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มีอยู่แค่นี้นะครับโดยพื้นฐานทางจิตศาสตร์เพราะฉะนั้นคำว่าพลังงานบริสุทธิ์หน้าที่นี้นะครับศาสตร์ที่เรากำลังนำเสนอคือมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับว่าเรื่องความบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวท่านครับแล้วก็อยู่ในตัวลุงหงอกท่านยังกระตุ้นให้กับตัวเองไม่ได้ลุงหมอกไปกระตุ้นให้ได้ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเกินไปกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหวังใจว่าความเข้าใจของท่านที่เข้าใจภายนอกมาทั้งหมดนะครับเวลาผมตั้งคำถามหรือตอบคำถามเห็นไหมครับว่าไม่สามารถหรือสามารถตอบได้น้อยมากหรือตอบไม่ได้เลยหรือไม่เข้าใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ทำความเข้าใจเองมากๆโดยผ่านการนำพาความคิดในช่วง2ทุ่มของ YouTube และก็ Face Live นะครับเป็นสำคัญเดิมมันไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาพาเราคิดเรื่องตัวเรามีแต่พาคิดเรื่องนอกตัวกันทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราต้องประกอบอาชีพต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องดำรงและดำเนินชีวิตนะครับจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วครับมันเจ็บปวดมึนงงเบลอชาในที่สุดสุดท้ายนะครับถ้าไปต่อไม่ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งมันจะไปไม่ได้แน่มันจะล็อกตัวท่านธรรมชาติท่านจะล็อกตัวท่านเองแล้วท้ายที่สุดท่านก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยตามใจปรารถนาตอนที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่นะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีถามว่าต้องการอยู่แบบส่วนตัวส่วนตัวหรือต้องการส่วนรวมครับบทเลยส่วนรวมจะได้ดูด้วยส่วนรวมไหมครับได้นะแสดงว่าต้องการส่วนตัวโอเคถามว่าโอเคผมเห็นละกลุ่มที่ลงทะเบียนมานะครับนั่งอยู่ก่อนเนาะต้องการส่วนตัวเดี๋ยวส่วนรวมตามเข้ามาดีไหมคะต้องการส่วนตัวเขาต้องการส่วนตัวผมเลือกให้